สวัสดีครับตั้งวงเล่าในวันนี้ผมขอหยิบยกเรื่องเล่าสยองขวัญจากเว็บไซต์ The House Online ชื่อเรื่องรอดอสยองขวัญนัทและวินเรียนอยู่ชั้นม.6ทั้งคู่โรงเรียนรอดอและวันมะรืนนี้ก็จะต้องไปเข้าค่ายที่เขาชนไก่เพื่อฝึกภาคสนามเป็นเวลา5วัน5คืนวินซึ่งติดธุระด่วนกับทางบ้านจึงได้ทำเรื่องแจ้งขอไม่เดินทางไปพร้อมกับทุกคนในช่วงเช้าแต่จะเดินทางตามไปด้วยตนเองในช่วงเย็นแทนเมื่อถึงวันออกเดินทางรถออกเดินทางจากกองพันทหารราบที่11เวลา8โมงเช้าและไปถึงเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีเวลาเที่ยงกว่าซึ่งนัดและเพื่อนๆร่วมชั้นทั้งหมดก็ต้องจัดข้าวของและทำการฝึกในทันทีใครที่เคยมาฝึกจะรู้ดีว่าทั้งร้อนทั้งฝุ่นเยอะมากเมื่อการฝึกต่างๆผ่านไปจนถึงช่วงทานอาหารเย็นซึ่งนัดเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นลมหน้าซีดเพื่อนที่เห็นเลยไปแจ้งครูฝึกทำให้นัดต้องถูกแยกไปพักที่ห้องพยาบาลจนกว่าอาการจะดีขึ้นคืนนั้นทุกคนกางเต็นท์นอนในสนามส่วนนัดนอนที่ห้องพยาบาลโดยที่ข้างเตียงนัดคือเพื่อนจากอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งป่วยจากการฝึกเช่นกันต่อมาเวลาประมาณ5ทุ่มนัดตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำข้างห้องพยาบาลซึ่งห้องน้ำตรงนี้มีอยู่ห้องเดียวและมีคนกำลังเข้าอยู่นัดรอสักพักประตูก็เปิดออกเป็นวินเดินออกมานัดทักทายวินที่เพิ่งเดินทางตามมาถึงและบอกว่ากูสบายไปเลยได้นอนเตียงวินก็หัวเราะตอบและบอกว่ากูมาถึงสักพักแล้วข้างนอกที่นี่มืดและเงียบมากเลยว่ะจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปนัดเดินกลับมาที่เตียงเพื่อนข้างเตียงเข้ามากระซิบถามนัดว่าเมื่อกี้นายคุยกับใครนัดบอกว่าเพื่อนสนิทเราเองมันติดธุระเพิ่งตามมาถึงเพื่อนข้างเตียงนัดสีหน้าเปลี่ยนทันทีก่อนจะพูดขึ้นว่าทำไมเพื่อนเลือดเต็มตัวอย่างนั้นล่ะเลือดเต็มตัวอย่างนั้น